สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรุปแถลงการจากนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 21:00 นวันที่23เมษายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงเรื่องแผนบริหารสถานการณ์โควิดการหาวัคซีนและความพร้อมการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยสรุปแถลงนายกพร้อมรับมือสถานการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในวันนี้มีอัตราการติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 800,000 คนและยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในอัตราที่สูงอยู่วันนี้ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,070 รายรัฐบาลและศบค.มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรัฐบาลได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนที่ได้รับมอบแล้วจำนวน 2.1 ล้านโดสที่สามารถฉีดได้ 1.05 ล้านคนรัฐบาลและศบค.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องหาวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสล่าสุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ารัฐบาลจีนได้แจ้งความประสงค์บริจาควัคซีนให้ไทยอีก 500,000 โดสในส่วนที่ต้องการจัดหาเพิ่มเติมอีก36ล้านโดสนั้นรัฐบาลก็ประสบความสำเร็จในการเจรจาจัดหาวัคซีนสปุตนิก5จำนวน 5-10 ล้านโดสและไฟเซอร์อีก 5-10 ล้านโดสนายกตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อให้ประเทศไทยสามารถมีวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ครบ50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้องค์การเภสัชกรรมได้มีการสำรองและกระจายยาฟาวิพิราเวียสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิดจำนวนมากกว่า 300,000 เม็ดและกำลังนำเข้าเพิ่มอีก2ล้านเม็ดการจัดเตรียมเตียงให้กับผู้ป่วยมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดและผู้เสี่ยงติดเชื้อรวมกว่า 28,000 เตียงมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้อีกประมาณ 3.8 แสนล้านบาทขอบคุณประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และขอให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้เราผ่านวิกฤตในระลอกนี้ไปให้ได้ทั้งนี้นายกเผยแผนรับมือโควิดบุคลากรด่านหน้าจะได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนในสัปดาห์นี้รัฐบาลตั้งเป้าจะจัดหาวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับประชาชน50ล้านคนภายในสิ้นปี2564ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ